สองทางพวงกุญแจแบบนี้กันค่ะอันนี้เขาเรียกว่าคีย์โคเวอร์นะคะมันสามารถใส่กุญแจได้เลยค่ะถ้ายังไงรอชมคลิปเอ็ดกันค่ะเรามาดูแพทเทิร์นที่หุ้มกุญแจนะคะหรือไม่ก็เรียกศัพท์อีกอย่างนึงว่าคีย์โคเวอร์นะคะน้องเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะสังเกตขนาดก่อนนะคะว่าขนาดความกว้างความยาวนะคะแพทเทิร์นไซส์เนี้ยความยาวนะคะอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะคะส่วนความกว้างตรงเนี้ย4นิ้วครึ่งนะคะเราจะวาดให้เป็นสัดส่วนรูปอะไรก็ได้นะคะแต่แพทเทิร์นชิ้นเนี้ยที่จะสอนเพื่อนๆเนี่ยก็คือเป็นรูปหน้าผู้หญิงนะคะตัวนี้คือตัวแพทเทิร์นด้านหน้าตัวนี้เป็นตัวแพทเทิร์นด้านหลังนี่ก็คือเป็นทรงผมนี่แหละค่ะก็จะมีทำโบแขนของน้องนะคะแล้วก็เป็นที่หุ้มปลายของเวลาเชือกรูดค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันค่ะค่ะนี่คือวัสดุอุปกรณ์นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำคีย์โคเวอร์เนี่ยก็จะมีใยโพลีเอสเตอร์ซึ่งใยตัวนี้อยู่ขนาดประมาณ140ถึง160กรัมนะคะส่วนตัวนี้เป็นผ้าทอใช้เป็นผ้าตัวนอกผ้าคอตตอนผ้าซับในแล้วก็พวกผ้าทอพวกนี้จะไว้ตกแต่งของน้องนะคะก็จะมีเสื้อกล้ามแล้วก็ลูกตาด้วยนะคะสีขาวดำแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจนะคะสังเกตดูนะคะอันนี้คือผ้ากาว2หน้านะคะอันนี้เอ็ดได้ลอกแพทเทิร์นเรียงกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีดแปะของผ้าแต่ละชิ้นส่วนนะคะการลอกแพทเทิร์นก็คือตามนี้เลยที่เราได้สร้างแบบกันที่เราได้วาดกันแล้วแต่ว่าเป็นลักษณะไหนนะคะก็จะมีตัวเสื้อมีหน้ามีผมนะคะออกมาจะได้อยู่ในรูปลักษณะนี้กาว2หน้าก็จะอยู่ในรูปลักษณะนี้นะคะสังเกตนี่คือกระดาษนะคะฝั่งนี้มันจะเป็นกาวส่วนฝั่งนี้มันจะเป็นกระดาษเวลาเราลอกเนี่ยค่ะให้ลอกทางกระดาษนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเอากาวมารีดแปะกับตัวผ้าที่เราจะมารีดติดกันค่ะชิ้นส่วนก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแปะกับตัวพื้นนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขั้นตอนแรกเลยนี่แขนเนี่ยมันต้องเย็บกลับนะคะซึ่งการเย็บกลับเนี่ยให้เราลอกลายของแขนของตุ๊กตาแล้วก็ประกบการผ้าถูกชนถูกแล้วก็เย็บกลับออกมาก่อนเลยนะคะสองแขนค่ะถ้าสังเกตลักษณะกระดาษกาวมันตอพอลิติดมันจะอยู่ในรูปลักษณะนี้นะคะถ้าเราจะเอามาแปะกับตัวชิ้นงานเนี่ยให้เราลอกกระดาษกาวก่อนเลยนะคะฝั่งนี้มันจะมีกาวแล้วเราก็แปะตามตำแหน่งที่เราจะเย็บทับได้เลยนะคะอันนี้คือกาวลอกได้เลยนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็วางตามตำแหน่งพอเราเทิร์นไปตามรูปตำแหน่งปุ๊บใช้เตารีดได้เลยตินผีตัวนี้คือตินผีแอปพลิเก้นะคะจะเป็นในรูปลักษณะนี้ค่ะซึ่งเราจะใช้ลายตัวนี้กันนะคะเบอร์13ถ้าเป็นจากรุ่นคอมพิวเตอร์จะเป็นลายแอปพลิเก้ในลักษณะนี้นะคะลายเบอร์13ปรับความกว้างความแคบ 2.5 นะคะแล้วก็ปรับระยะทีห่าง 2.0 นะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นแมคานิกแนะนำให้ใช้ลายซิกแซกนะคะตัวนี้ก็แอปพลิเก้ได้ใช้ลายซิกแซกโดยปรับทีห่างกว้างแคบให้ลักษณะมันเล็กลงนะคะสังเกตดูแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นอันนี้ยังไม่เผื่อเย็บเพราะฉะนั้นพอเราทำเสร็จเรียบร้อยเราต้องตัดเผื่อเย็บโดยรอบ1เซนนะคะตัวนี้ใยโพลีเอสเตอร์เราก็แค่เนากับใยโพลีเอสเตอร์ให้เรียบร้อยตัวนี้จะเป็นตัวชิ้นหน้าตัวนี้จะเป็นตัวชิ้นหลังนะคะส่วนซับในตัดเท่ากันเลยโดยเผื่อเย็บ1เซนโดยรอบ2ชิ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาปักหน้าตากันนะคะตกแต่งให้มันดูน่ารักขึ้นสังเกตดูนะคะตัวชิ้นงานได้ปักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บกลับกับซับในกันค่ะเราแค่วางตามแพทเทิร์นได้เลยนะคะการเย็บกลับเนี่ยโผล่ช่องเย็บกลับสักประมาณนิ้วถึง2นิ้วก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเย็บโดยรอบเลยค่ะ
2ชิ้นนี้เย็บกลับเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเราโผล่ช่องด้านข้างสักประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้วก็ได้นะคะส่วนพอเราเย็บเสร็จปุ๊บใยตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจียนกันช่องที่เราเย็บกลับนี่แหละค่ะให้ตัดคลิปในรูปลักษณะนี้ก่อนเลยเราสอยเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอยประกบกันวิธีสอยประกบเนี่ยพลิกไปเลยนะคะให้ชิ้นงานชิ้นถูกชุดผ้าชิ้นถูกแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มสอยนะคะจากริมผมตรงนี้ค่ะขึ้นมาแล้วก็เว้นช่องนะคะด้านบนสักประมาณเซนครึ่งนะคะแล้วก็ลงมาที่เส้นผมเหมือนเดิมด้านล่างนี้เปิดนะคะนี่คือโบนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตกแต่งให้มันดูน่ารักขึ้นนะคะเราแค่ตัดผ้าขนาด4เซนคูณ2เซนนะคะแล้วก็เย็บกลับออกมาเลยค่ะค่ะพอเรากลับเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราแบ่งครึ่งตรงกลางนะคะแล้วเราก็เย็บเนาถี่ๆได้เลยเส้นนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเป็นเชือกนะคะเชือกไว้ร้อยกุญแจนะคะซึ่งความกว้างตรงนี้ตัดอยู่ที่3เซนนะคะสังเกตดูว่าเส้นมันเล็กมากเลยถ้าเกิดว่าเราใช้ไม้กลับใช้ไก่กลับไม่ได้ค่ะเอ็กจะมีเทคนิคนะคะเวลาเรากลับเข็มใส่ได้นะคะเบิ้ลกันสักประมาณ4เส้นก็ได้นะคะแล้วเวลากลับสะกิดผ้าสักรอบหรือ2รอบนะคะแล้วก็ใช้ปลายเข็มเนี่ยค่ะตูดของเข็มเนี่ยค่ะดันไปเป็นไงคะมันยากไหมคะมันง่ายมากเลยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะถ้ายังไงรอชมคลิปเอ็กซ์ไปนะคะแล้วก็ทำตามนะคะติดขัดอะไรคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ